คือหนูเนี่ยมีปัญหาที่ว่ามีอะไรกับแฟนนะคะไม่ได้สอดใส่นะคะแฟนใช้นิ้วแย่มาที่น้องของเราเนี่ยล่ะค่ะแต่ก่อนหน้าที่แฟนจะทําแบบนี้เนี่ยนะคะแฟนได้ช่วยตัวเองไปแล้วรอบนึงนะคะหลังเสร็จกิจเข้าห้องน้ําไปล้างมือด้วยสบู่อะไรเรียบร้อยแล้วค่อยมาแย่บริเวณที่น้องสาวของเราโดยใช้นิ้วเนี่ยนะคะน้องกังวลว่าอยากทราบว่าแบบนี้เนี่ยมีโอกาสท้องไหมคะถ้าเป็นเรื่องท้องอย่างเดียวคงไม่อะค่ะเพราะว่านิ้วมันไม่น่าจะมีพวกน้ำเชื้ออะไรปนเปื้อนมาต่อให้เขาช่วยตัวเองก็ไปล้างทำความสะอาดมาแล้วอย่างเงี้ยนั้นโอกาสที่จะท้องจากการสำเร็จความใคร่ด้วยการใช้นิ้วอะหมอว่าแทบไม่มีแล้วมันยกเว้นมันฟลุกแจ็คพอตเป็นเคสรีพอร์ตอเมซิ่งอะไรก็ว่าไปแต่ว่าโอกาสน้อยค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดอยากจะมีเพศสัมพันธ์หรือว่าแสดงความรักกันเนี่ยไม่ว่าจะอยากลองอะไรแปลกใหม่แค่ไหนก็ตามนะถ้าเกิดจะมีการสอดใส่ถ้าไม่ได้เป็นแบบใช้นิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ควรจะต้องใส่ถุงยางต่อให้บอกว่ามีการสอดใส่แล้วจะมาหลังข้างนอกหรือจะช่วยตัวเองทีหลังอะไรต้องไม่ไว้วางใจอะไรแบบนั้นนะคะเพราะไม่มีโอกาสพลาดได้ทุกเมื่อนะแล้วก็การใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยเวลาจะมีการสอดใส่มันก็ช่วยป้องกันโรคติดต่อต่างๆได้อีกหลายโรคเลยซึ่งในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากโควิดโรคฝีดาษลิงมันจะมีโรคอะไรแปลกๆอีกบ้างเพราะฉะนั้นเราอายุยังน้อยอนาคตยังอีกยาวไกลก็อย่าเอาชีวิตแล้วก็สุขภาพตัวเองไปเสี่ยงส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นน่ะไม่ว่าจะเป็นท้องก่อนแต่งหรือว่าเป็นในเรื่องท้องในวัยเรียนหรือว่าในเรื่องของโรคติดเชื้อต่างๆมันก็มาจากความชะล่าใจความมั่นใจแบบผิดๆแบบไม่เป็นไรหรอกฉันคุมได้ไม่เกิดหรอกไม่เป็นไรหรอกมันมาจากความคิดง่ายๆแค่นี้เลยแล้วมันก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มีความรู้มีหลักฐานทางวิชาการมีข้อมูลให้น้องๆเนี่ยได้รู้อยู่แล้วแล้วมันก็เป็นมาเกิน10ปีเป็นตั้งแต่หมอยังเด็กอะตั้งแต่อาจารย์พันศักดิ์ยังหนุ่มมาจนถึงตอนนี้ผู้ก่อรายการมาตลอดมันมีหลักฐานแน่นอนแล้วว่าถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ควรจะใส่ถุงยางอนามัยอันนี้มันเป็นหลักฐานความรู้ที่แน่นอนถ้าเมื่อไหร่เราอยากลองเสี่ยงไม่ใส่ถุงยางมันมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ตัดสินใจจะทำนึกออกไหมค่ะมันอยากลองว่ารถคันนี้ชนแล้วจะตายไหมอย่างเงี้ยแล้วก็เลยลองซิ่งเสี่ยงดูแบบอยากจะลองท้าทายความตายอย่างเงี้ยมันเป็นความมีอีโก้ความหยิ่งขยองความทะนงตนแบบผิดๆอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ควรนะคะไม่ควรนะลูกนะเพราะฉะนั้นเราเป็นวัยที่ฉลาดเป็นวัยที่หาความรู้ได้มากมายหลากหลายสามารถเอาหาข้อมูลที่มันชัดเจนได้ว่ามันเป็นความรู้ที่แน่นอนแล้วมันไม่ใช่อะไรกั้มกึ่งว่าเอ๊ะมันดีหรือไม่ดีมันดีมันชัดเจนแล้วว่าจะมีเพศสัมพันธ์ต้องใส่ถุงยางอนามัยเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกให้เชื่อพวกหมอหรือว่าให้เชื่อที่ต่างเนาะจงเชื่อในความรู้ทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลที่มันมีการพิสูจน์มาแล้วนะคะ